อะไรเป็นเหมืองเป็นอะไรหรือคืออะไรมันเป็นเหมืองเก่าเป็นเหมืองเก่าเป็นเหมืองเก่าแล้วป้าเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างทำพวกเป็นบ้านพักที่พักแล้วก็มีเค้กครับผมชื่อเหมืองปิดล็อกเพี้ยนมาจากคำว่าอะไรผีหลอกหรือปิดล็อกแต่เคยได้ยินคำนี้ปิดล็อกนี่ใช่ไหมปิดล็อกเคยได้ยินครับเพี้ยนมาจากคำว่าผีหลอกหรือว่าปิดล็อกไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่ทั้งคู่เลยเขาไม่ใช่เลยไม่ใช่ทั้งคู่เลยครับไม่ได้เพี้ยนเป็นคำไม่เลยคำเฉพาะเป็นเฉพาะของเขาเลยครับเพราะว่าถ้าเหมืองเนี้ยผีหลอกป้าเขาไม่น่าจะอยู่ได้หรือปิดล็อกคนอื่นจะเข้าไม่ได้ไม่ได้ป้าไม่อยู่ได้ภรรยาของเจ้าของเหมืองครับเขาเป็นคนที่ทำเค้กส้มอร่อยมากรู้จักกันเพื่อเมื่อวานเนี่ยเพิ่งไลน์คุยกันเลยป้าแมมป้าแมมใช่ไอ้นี่ก็รับเร็วไปตัวเราก็ไม่ใช่ผีหลอกไม่ใช่ปิดล็อกอะไรต่างเพราะว่าป้าก็ยังอยู่นั่นเลยใช่ครับผีหลอกจริงเหรอผีหลอกเดิมเป็นเหมืองอดีตมีผู้คนเสียชีวิตที่นั่นจำนวนมากมายก็หวาดระแวงกลัวว่าจะมีผีหลอกหรืออาจจะประเมินว่าตรงนั้นใกล้กับบุคคลที่เป็นต่างชาติอันได้แก่พม่าหรือคนอื่นปิดหลอกผีหลอกผีหลอกอ๋อผีหลอกผีหลอกปิดล็อกปิดล็อกไปเลยนี่ข้อที่หนูตายแน่จะไม่รู้เป็นข้อมูลรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแต่ต้องมาแบบผู้ชนะสั่งกล้องให้ครบอัพด้วยอ่ะนี่แชมป์สมัยเดียวเพื่ออะไรเนี่ยเผื่อวันนึงลูกดูรายการย้อนหลังมันไม่ใหญ่กันไหมหรอไม่เป็นไรครับถ้าหนูรู้นะว่าจะแอคขนาดนี้หนูตอบต่อสุดฤทธิ์เลยอ่ะหนูแอคมากแค่เจ็ดแต้มอย่าโม้อย่าโม้ชนะปอบมือช่วยอธิบายคู่แข่งหน่อยได้ว่าทำไมเขาถึงไม่แพ้เราเพราะอะไรคืออันนี้มันเป็นประสบการณ์อะพี่คือผมไม่รู้จะอธิบายไงพี่ตาเขาผู้ใหญ่ด้วยผมไม่พูดมาได้พูดมาได้ไม่เกี่ยวนี่มึงนับถือแล้วเหรอเป็นเชียร์กันเองแล้วกันพี่คะพักครึ่งได้ไหมคะหนูขอน้ำแก้วนึงทำไมอะสาดมันหน่อยโอ้เรื่องแต่ละเรื่องเก็บเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวค่อยๆเผยออกมานะครับเดนโซที่เหลือไม่รอช้าเลยคู่ต่อไปปบมือเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะสองทีมเลยผมเอาพี่ดาวชนะเลยพี่อ้าวที่ทีมคุณคือเกมมันเป็นอย่างนี้พี่เขาจะประมาทพอเขาประมาทปุ๊บพี่ดาวก็จะชนะเลยโอ้โหโอ้โหทั้งนี้มีสติทั้งนี้ประมาทครับมันหนึ่งปุ๊บแล้วค่อยแบบสูสีต่อไปอย่างนี้เพื่อความสนุกสนานความมันของเกมเปลี่ยนนิดๆก็ได้เปลี่ยนนิดก็ได้เขานำไปแล้ว 1-0 แชมป์เมื่อวันศืนนั้นจะวันศืนมันมาดมันพูดเก่งมันพูดเก่งเดี๋ยวก่อนกูแพ้ที่นี่หยองมองศัตรูนะเกมไม่ท้องเลยการแข่งขันคือกีฬาแต่กูแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ตีมันเลยทำไมคุณดูแมนนึงเลยเขาจะรู้แพ้รู้ชนะแต่กูไม่อภัยไม่บอกอะไรกันเลยเหรอพี่ท่านนี้ยังมีเรื่องอยู่ในข้างปัก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 เกิดอะไรขึ้นขึ้นไปทำไมไม่ลงมาเล่นเกมเราจะต้องชนะหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันพร้อมหรือยังจะลงมาแบบไหนครับฉีดที่ไหนเนี่ยหน้าเขาไม่มีความรู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกมีแต่สติลงมาขึ้นลงไม่มีเสียวจริงเหรอแข่งขันหนึ่งเดียวพี่ดาวไม่เสียวเลยเหรอเหมือนกับเราจะเปลี่ยนยางรถยนต์ทั้งทีต้องเลือกสถานที่ต้องเลือกสถานที่เดี๋ยวใช่พี่เพราะว่าไม่งั้นในเครื่องบินมันจอดไม่ได้แน่ไม่ใช่คือการโต้ลมเนี่ยว่าไม่หรอกพอเถอะตั้งสมา
ตั้งสมาธิเพราะว่าเมื่อกี้ป้ากล้องได้เท่าไหร่ครับ5 5โอ้จำไม่ได้เลย5เออแม่ได้5 5แม่ได้5 5 50 5 50โอ้5 50 18โอเคพี่ออได้7โอเคก็บวก18บวก7ก็เท่ากับรถจักรยานจอดพอดีโอ้ยไปเถอะของเราต้องชนะโอเคมาคู่ต่อจากนี้ไปใครจะเป็นผู้ได้คะแนนนำชนะมาปริศนาฟ้าแลนด์สองนาทีจับเวลาท่าลองพูดท่าสิท่าท่าดาวขำมินจะมีเสียงดังยังไงอะไรอ่ะตอบสิถามแล้วสวัสดีครับถ้าดาวขำมินจะมีเสียงดังยังไงฮิฮิเอาดังขึ้นสิถ้าดังที่สุดโอ้โหกว่าจะหัวเราะออกมาได้ก็ใช้เวลาสนานเลยนะครับคุณดาวและแบบนี้เขาจะสามารถใช้เวลาที่เหลืออยู่ตอบถูกไปได้สักกี่ข้อช่วงหน้าต้องมาเอาใจช่วยกันครับ